ที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเป็นห่วงถึงแหล่งน้ำของประเทศไทยเช่นเดียวกับที่ใจของข้าพเจ้าทั้งสองคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้เป็นห่วงตลอดมาและถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและสำคัญมากอย่างคราวที่แล้วก็น่ากลัวมากที่น้ำในทุกๆอ่างเก็บน้ำลดจำนวนลงอย่างมากมายซึ่งน้ำนี่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายถ้าขาดน้ำไปแล้วก็รู้สึกความหวังต่างๆก็จะสิ้นสุดลงไปอันที่จริงข้าพเจ้าเองก็เพิ่งทราบรับสั่งให้ทราบพระบาทเดวิหูก็รับสั่งให้ทราบเสมอว่าเมืองไทยเรานี่ไม่มีแหล่งน้ำที่อื่นไม่เหมือนประเทศหลายประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างบางประเทศเขามีได้น้ำมาจากน้ำแข็งหิมะละลายจากเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่นับว่าไว้ใจได้ว่าจะมีน้ำใช้สม่ำเสมอแต่เมืองไทยเรานี่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำและทำให้คนไทยเกือบจะเรียกว่าสบายใจไปจนกระทั่งลืมตายใจไปไม่เป็นห่วงคำว่าน้ำนี่เพราะเราเคยมีน้ำมากมายและน้ำเหล่านั้นน่ะก็มาจากป่าน้ำฝนต่างๆที่เก็บกักน้ำเป็นจำนวนมากแต่ละปีไว้ให้แก่เราใต้ดินกลายเป็นน้ำใต้ดินที่มากมายแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากมีการตัดป่าอย่างมากแต่ละปีเพิ่มขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำของเราก็นับวันนับจะน้อยลง